มาเจอกันแบบหน้าสดอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรองพื้นรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่ออกมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ซื้อมาลองนะ Maybelline Super Stay นะสีที่ใช้คือเบอร์310สำหรับผิวลิกเองนะคะก็สีนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าเข้ากับผิวเท่าไหร่แต่ว่ายังพอใช้ได้นะคือพอแต่งหน้าอะไรไปมันก็ดูโอเคขึ้นอันนี้ให้ดูเลยคือแบบเนื้อรองพื้นดีมากเกลี่ยง่ายแล้วก็แมตต์บางเบาสบายผิวมากเลยนะอันนี้ใช้พับลงรองพื้นนะคะช่วยในการเกลี่ยรองพื้นให้มีความแบบเรียบเนียนขึ้นเทียบไปดูการเห็นไหมก่อนลงรองพื้นกับหลังลงคือแบบเอ้ยสวยอะผิวสวยแล้วก็ปกปิดผิวอะไรดีเลยนะแล้วก็มันยังรู้สึกว่าสบายผิวหน้าไม่เหนอะหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูกันว่าพอลงเสร็จแล้วเป็นยังไงคือสีพอใช้ได้นะพอแต่งหน้าอะไรไปก็โอเคขึ้นนะเนี่ยเห็นปะแต่งหน้าแล้วโอเคขึ้นเลยแล้วก็เนี่ยคือลงแป้งฝุ่นนิดหน่อยน้อยมากๆเลยคือรุ่นนี้มันแมตต์แบบแทบไม่ต้องใช้แป้งเลยก็ได้นะสบายผิวมากอันนี้ก็มาข้างนอกนะคะมาเดินห้างแล้วก็มีที่แบบออกไปแบบอยู่กลางแจ้งบ้านนิดหน่อยนะคะผิวก็ประมาณนี้เลยนะคือผ่านไปทั้งวันรู้สึกว่าผิวมันมีความมันที่ค่อนข้างช้าแล้วก็ผิวหน้ายังโอเคอ่ะไม่เป็นคราบเลยคือรองพื้นติดทนดีมากๆนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าสบายผิวทั้งวันเลยนะเออรุ่นนี้เรียกว่าแบบเหมาะมากกับใครที่แบบผิวผสมผิวมันอะต้องการรองพื้นที่ติดทนนานๆคุมมันนานๆหรือว่ารุ่นเนี้ยโอเคเลยตอบโจทย์มากเนี่ยพอหลังสามวันแล้วผิวยังไปต่อได้อะไม่ต้องเติมแป้งก็ได้ดิผิวแบบเอ้ยสวยอะชอบนะก็ไปลองกันนะใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้คือเช็ดหน้าให้ดูรองพื้นยังคงเหลืออยู่เห็นปะ